วัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะคะซึ่งพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่กอบกู้เอกราชให้กับประเทศไทยนะคะแล้วก็พระองค์ท่านทรงเหนื่อยยากทีเดียวนะคะมีหลายจุดคงจะต้องเรียนถามท่านอาจารย์หลักแก้วนะคะก่อนที่จะไปถามนั้นมีหลายข้อคงต้องให้อาจารย์วิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้วยเหตุอันไหนล่ะที่พระเจ้าตากพระองค์ท่านถึงย้ายราชธานีจริงๆแล้วกอบกู้แล้วทำไมถึงไม่สร้างราชธานีเดิมที่กรุงศรีแล้วก็ไปตั้งกรุงธนบุรีแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นคงจะต้องให้ท่านอาจารย์หลักแก้วเล่าถึงเกร็ดต่างๆเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชก่อนค่ะอาจารย์คะจริงๆไม่ใช่เกร็ดต้องเรื่องจริงค่ะก็เดี๋ยวเราจะเพิ่มเติมเรื่องเกร็ดเข้าไปอาจารย์เพราะว่าเรื่องพระเจ้าตากนี่ก็เล่ากันก็ไม่มีวันจบเพราะเรื่องราวเยอะแยะไปหมดทีนี้ก่อนที่จะไปถึงวันที่28ค่ะวันที่28ก็คือวันที่พระสมเด็จพระเจ้าตากสินขึ้นครองราชสมบัติกรุงธนบุรีนะฮะเป็นองค์แรกและเป็นองค์เดียวด้วยเพราะฉะนั้นการที่มาที่ไปของสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยสำคัญนะฮะสมเด็จพระนเรศวรนั้นลำบากช่วงเล็กองค์เล็กๆต้องไปอยู่หงสาวดีกว่าจะกลับมาแล้วก็กว่าจะมากู้อิสรภาพก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแต่พระเจ้าตากสินเนี่ยท่านก็มาเป็นมหาดเล็กเริ่มขึ้นมาไม่ได้ไปอยู่หงสาวดีแล้วก็มายุคที่กรุงแตกแล้วก็อึดอัดก็ต้องตีฝ่าวงล้อมกว่าจะกู้ชาติบ้านเมืองได้หลังจากนั้นมีเรื่องคล้ายกันอันหนึ่งคือพระเรศวรของราช15ปีเหมือนกันพระเจ้าตากสินก็15ปีเหมือนกันใช่ไหมแต่พระเจ้าตากสินเนี่ยหลังจากที่กู้อิสรภาพได้เนี่ยมันยังไม่จบมันต้องต่อสู้กับคนไทยอีก5กลุ่มเนี่ยใช้เวลา3ปี2310ถึง2313หลังจากนั้นจึงตีเขมรเล่นกับพม่าอีก10กว่าศึกเบนลองคิดดู10กว่าศึกเฉลี่ยแล้วศึกละประมาณปีนิดๆต้องทำศึกทุกปีแต่ละปีเนี่ยก็พระองค์ท่านจะแทบจะทุกศึกไปเองเกือบทั้งนั้นกับรัชกาลที่1นายทองด้วงหรือว่านายกับนายบุญมาหรือกรมพระราชวังบวรสองพี่น้องนะฮะแล้วก็พญาพิชัยดาบหักซึ่งเดี๋ยวเราจะกล่าวให้ฟังกันคร่าวๆนะฮะอาจารย์คะจริงๆแล้วเรื่องของสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชเนี่ยเริ่มตั้งแต่ในกรุงศรีสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศใช่ไหมคะเริ่มตรงนั้นก่อนไหมคะอาจารย์ก็เราก่อนที่จะมีพระเจ้าตากเนี่ยก็การเสียกรุงเราก็จะเล่าเรื่องเสียกรุงกันทุกปีแต่การเสียกรุงมันมีมุมมองเยอะมุมมองไม่ใช่ว่าอย่างน้ำท่วมเนี่ยมีมุมมองว่าน้ำท่วมได้อย่างไรน้ำก็เหมือนกับจริงๆเขาไม่ใช่ข้าศึกหรอกนะเป็นทางที่เขาเคยผ่านใช่ไหมก็เหมือนกันศึกในกรุงศรีปลายๆจะไปโทษพระเจ้าเอกทัตคนเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องโทษว่าน้องข้าพี่พี่ข้าน้องอะไรต่างๆแย่งชิงราชสมบัติกันมาเรื่อยจนกระทั่งวาระสุดท้ายเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยก็คือของไทยเราเริ่มอ่อนแอพอฆ่ากันไปฆ่ากันมาก็อ่อนแอคนสมัยก่อนเวลาเปลี่ยนแผ่นดินเนี่ยเขาฆ่ายาวนะฆ่าหมดเลยไม่เหลือเขาเรียกเจ็ดชั่วโคตรก็คือฆ่าเราเนี่ยขึ้นไป3ข้างล่างอีก3เนี่ยฆ่าหมดเพราะฉะนั้นมาเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็มีเรียกว่าลูกหลักๆโอรส3องค์ก็เจ้าฟ้ากุ้งก็ไปแล้วนะต่อมาก็เจ้าฟ้าเอกทัตก็ไม่ค่อยไหวก็เลยให้เจ้าฟ้าอุทุมพรเป็นพอเจ้าฟ้าอุทุมพรเป็นเจ้าฟ้าเอกทัตก็แย่งกันไปแย่งกันมาเนี่ยจนพม่าเข้ามาพอพม่าเข้ามาล้อมกรุงได้ก็เผากรุงตอนนั้นเกิดบางราจารย์เกิดขุนรองประหลัดชูเกิดอะไรต่างๆเนี่ยนี่ก็คือมิติที่ผ่านๆมาแต่ทีนี้เรามานั่งคิดในปัจจุบันว่าตอนที่พม่าเข้ามาเมื่อ2303นะแล้วหลังจากนั้นกลับไปเรามีเวลาตั้ง7ปีทำไมเราไม่เตรียมการให้ดีตั้ง7ปีเพราะพม่าจะมาจริงๆทีประมาณ2308-309ที่มีบางราจารย์เกิดขึ้นนะฮะบางราจารย์โมเดลแหละเพราะฉะนั้นมาถึงบางราจันก็ตู้ว่าได้อีก5เดือน7ปีนี่ตอนนั้นพระเจ้าอุทุมพรขึ้นแล้วก็เป็นพระเจ้าเอกทัตใช่ไหมคะเอกทัตอุทุมพรขึ้นนิดเดียวนิดเดียว2แล้วก็ไปบวชเขาถึงเรียกขุนหลวงหาวัดไงค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ปล่อยตรงนี้ไปอ่ะขอให้พักก่อนเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวกลับมาฟังท่านอาจารย์หลักแก้วต่อนะคะกลับมาฟังท่านอาจารย์หลักแก้วต่อเรื่องสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชพอเสร็จแล้วพระเจ้าเอกทัตมาก็เอาไว้ไม่อยู่หรอกเพราะตอนนั้นไม่ว่าอะไรต่างๆก็ม้อยก็ลอกไปหมดแล้วแล้วพม่าก็ล้อมพม่าครั้งที่สองพม่ารู้แล้วว่า
แล้วแปลกไหมจากพระนเรศวรมาถึงพระเจ้าตากเนี่ยประมาณร่วม200ปีพม่าไม่กล้าเหยียบมาเท่าไหร่เลยมีพระนารายณ์นิดเดียวก็เราก็ไล่ออกไปได้แต่พอมาปี2302ก็เริ่มรู้ว่าไทยอ่อนแอแล้วไทยไม่มีฤทธิ์ไม่มีอะไรแล้วเพราะไทยเนี่ยก็ทะเลาะกันเองไงตอนนั้นก็เลย302 303เขากลับไปคราวนี้307 308เขาเข้ามามาใหม่มาใหม่คราวนี้เริ่มรู้แล้วว่าไทยเนี่ยไปไม่รอดแน่เขานี่เขาล้อมเลยไทยก็รออย่างเดียวว่าไหร่น้ำจะมาแต่ตีน้องน้ำไม่มาแต่ตีเราก็รอน้องน้ำมาไม่มาก็เลยพี่ไฟมาแทนเลยพม่าก็ล้อมพอเสร็จบางระจันก็ล้อมกรุงศรีได้วันที่7เมษายน2310เวลาบ่าย3โมงเย็นพม่าก็เข้าไปที่กำแพงก็ทุบกำแพงทุบกำแพงแล้วก็เข้าไปได้ประมาณ3ทุ่มพอ3ทุ่มพม่าเข้าได้ก็เผากรุงศรีอยุธยาลาบเป็นหน้ากองเพราะนั้นพระเจ้าตากนั้นก่อนหน้านั้นมีอยู่ 2-3 เหตุการณ์ที่สุดจะทนยิงปืนใหญ่ก็ถูกฆ่าโทษตอนหลังขอกำลังไปลบกับพม่าก็ถูกตอนกำลังไม่ให้กำลังออกไปมันขอเหมือนบางอาจารย์ขอปืนใหญ่ไม่ให้ไปพระเจ้าตากก็น้อยอกน้อยใจพอครั้งสุดท้ายนี่แหละที่ออกไปแล้วก็ที่พญาเพชรบุรีเสียชีวิตท่านก็บอกว่าขืนอยู่ไปก็คงไม่ไหวนะกรุงศรีคงแตกแน่ท่านก็เลยพาสมัครพรรคพวก 4-500 คนออกไปทางค่ายวัดพี่ชัยก็ตรงนึกไม่ออกบอกไม่ถูกก็สถานีรถไฟตอนนี้แหละออกไปหนีออกไปทางหนีไปก็ไม่ได้หนีออกไปง่ายๆนะเพราะพม่ามันดักรบอยู่ดักรออยู่ตลอดเวลาพระเจ้าตากตีฝ่าวงล้อมไปก็จริงแต่ก็ต้องสู้รบกับพม่าตลอดเวลาก็คือผ่านหลายด่านจนกระทั่งพระเจ้าตากเนี่ยชนะครั้งแรกที่คลองชนะเขาก็เลยเรียกวันนั้นเป็นวันฐานม้าวันที่4มกราคมปี2310นะฮะก็ไปที่ไหนก่อนก็ตอนแรกก็ไปที่บ้านพรานนกโพสาวหารโพสังหารกับบ้านพรานนกอยู่ใกล้กันนะไปบ้านโพสังหารมีสาว2คนสาวน้อยชื่ออะไรก็ไม่รู้ค่ะก็ช่วยพระเจ้าตากสินไว้ได้นี่แหละก็เลยเรียกว่าบ้านโพสาวหารจนทุกวันนี้ต่อมาก็บ้านพรานนกนี่ก็พรานนกไม่ได้อยู่สิริราชนะพรานนกจริงอยู่ที่แถวอุทัยแถวอยุธยาคือผู้เฒ่าคำเนี่ยแกเป็นคนล่านกมาอันนี้เห็นทหารพระเจ้าตากมาต่อสู้เพื่อชาติบ้านเมืองก็เลยเอานกเนี่ยมาต้มยำทำแกงแกงมั่งสับนกมั่งอะไรก็เลี้ยงทหารพระเจ้าตากหมู่บ้านนั้นก็เลยเรียกว่าหมู่บ้านพรานนกจนทุกวันนี้หลังพระเจ้าตากกู้ชาติได้ก็เอาหมู่บ้านพรานนกเนี่ยมาตั้งซะที่ธนบุรีเป็นหมู่บ้านพรานนกสี่แยกพรานนกค่ะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนะคะตรงนี้น่าติดตามพักกันก่อนดีกว่านะคะสักครู่ค่ะกลับมานะคะอาจารย์หลักแก้วคะเหตุการณ์เป็นอย่างไรคะต่อเนื่องเลยก็ตรงนี้จะเล่าเร็วๆเพราะเล่ากันทุกปีค่ะแต่คนก็ชอบฟังทุกปีพอหลังจากบ้านพรานนกแล้วพระเจ้าตากก็ไปปราจีนไปต่างๆจะก็ไปชลบุรีจากชลบุรีก็ไประยองก็ไปเจ้าเมืองระยองยอมก็อยู่ที่ระยองอยู่พักนึงก็มาคุยกับทองอยู่นกเล็กอยู่ที่ชลบุรีค่ะช่วงนั้นกรุงศรีแตกแล้วถูกไหมยังไม่แตก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 เพราะว่าเพราะไปเตรียมกำลังพระเจ้าตากออกเดือนมกรามกราถ้าภาษาไทยโบราณเขาเรียกเดือนยี่เดือนยี่พอกรุงแตกก็ประมาณเดือน4เดือน5ค่ะเดือนเมษาแล้ววันที่แตกคือวันสงกรานต์ด้วยนะวันที่7เมษายน2310ใช่ไหมพม่าเข้าก็เผากรุงพระเจ้าตากก็ตีฝ่าวงแล้วแต่ตีออกก่อนพม่าตอนเสียกรุงนะก่อนเสียกรุงพระเจ้าตากก็ไปตั้งในทองอยู่นกเล็กนักเลงหัวไม้แถวชลบุรีก็ตั้งให้เป็นเจ้าเมืองซะเลยนะแล้วพระเจ้าตากก็เตรียมตัวไปเที่ยวเมืองจันทร์คือไปเยี่ยมเมืองจันทร์แต่เมืองจันทร์เนี่ยไม่เคยยอมหรอกตอนแรกก็จะยอมแต่ไปโดนไอ้คุณรามหมื่นซ่องคำว่าซ่องนี่ไม่ใช่ซ่องนั่นนะเป็นซ่องสมัยก่อนมีคนมีอยู่ในความปกครองก็เรียกเป็นซ่องแหละซ่องสูงกำลังคนทีนี้ปัญหาที่เมืองจันทร์ก็คือพระเจ้าตากจากเมืองระยองจะไปเมืองจันทร์เนี่ยตอนแรกก็โอเคเรียบร้อยแต่พอเข้าไปใกล้ๆก็ได้รับข่าวว่าจะเมืองจันทร์ไม่เล่นด้วยก็เลยพระเจ้าตากจะกลับก็ไม่ได้แล้วก็เลยหลังจากกินข้าวกินปลาเสร็จก็ทุบหม้อข้าวหม้อแกงก็ต้องเอาเมืองจันทร์ให้ได้ก็ตีเมืองจันทร์ได้ก็เจ้าเมืองจันทร์ไอ้ทองนั่นก็หนีระเบิดเถิดเทิงไปอยู่เมืองจันทร์ก็ไปได้เมืองตราดก็ได้พวกกองเรือของจีนได้กองเรือของจีนคนจีนที่มาลอยเรืออยู่เยอะแยะไปหมดเลยก็ในเรือก็จะมีพวกเสบียงพวกอะไรต่างๆเนี่ยหลังจากนั้นพระเจ้าตากก็ต่อเรือเพราะว่า
ท่านไปตรงนั้นต้องต่อเรือสู้ทางเรือแน่ไม่สู้ทางบกเพราะทางบกพม่ามีอิทธิพลเยอะกว่าและตอนนั้นพระเจ้าตากยังกำลังพลยังไม่เข้มแข็งเนี่ยคือความชาญฉลาดของท่านแล้วก็เลยต่อเรือเพราะระหว่างต่อเรือก็ฝึกด้วยเตรียมแทงไกลแทงไกลทรงตัวบางตัวเหมือนทหารเนี่ยก็ต้องฝึกชาวบ้านก็จับมาฝึกได้พอหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยพอน้ำลมตะเภาในอ่าวไทยมาก็ได้ลมพระเจ้าตากก็ขึ้นมาทางชลบุรีมาแวะเยี่ยมทองอยู่นกเล็กพอตั้งเป็นเจ้าเมืองเนี่ยคนสันดานมันไม่ดีอ่ะก็ไปปล้นบ้านไปปล้นเรืออะไรชาวบ้านเนี่ยก็เลยเรียกมาว่าจริงไหมว่าจริงก็ประหารชีวิตไม่ให้เป็นแบบอย่างเพราะตอนนี้หน้าศึกสงครามมาทำอย่างนี้ไม่ได้หลังจากนั้นพระเจ้าตากก็ลอยไปเข้าอ่าวไทยกู้ชาติวันนี้เราจะพูดเร็วๆเพราะเดี๋ยวเราจะพูดถึงศึกอะไรต่างๆเยอะเลยหลังจากนั้นพระเจ้าตากก็ไปธนบุรีปราบนายทองอินเมื่อกี้ทองอยู่ไอ้นี่ทองอินเป็นคนไทยขายชาติเป็นคนไทยนี่แหละแต่ขายชาติหน้าตานี่แหละแต่ว่าคอยจับผู้หญิงจับของทองคำที่ยังพอมีเหลือหรืออะไรเนี่ยส่งสวยไปให้พม่าเขาที่อยู่โพสามต้นค่ะนะไอ้เนมิโอศรีหบดีไอ้สุกี้พนายกองอีโพสามต้นเนี่ยก็ไปส่งทางนู้นพม่าก็ส่งกลับไปประเทศเขาเพราะฉะนั้นพระเจ้าตากก็ไปเข้าไปจัดการกับนายทองอินก่อนหลังจากนั้นก็ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงโพสามต้นปัจจุบันยังมีนะปัจจุบันตายไปต้นเหลือ2ต้นนะไปโพสามต้นเช้าก็ไปฝั่งตะวันออกก่อนพอตกเย็นก็ไปฝั่งตะวันตกพระเจ้าตากก็ได้โพสามต้นพอได้โพสามต้นก็ถือว่าหมดแต่ว่ายังไม่สุดๆยังไม่แบบ 100% ผมยังมีบางกุ้งซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังพอหลังจากได้โพสามต้นก็เหมือนได้อิสรภาพกลับคืนเพราะฆ่านายสุกี้พนายกองที่อยู่ที่โพสามต้นได้นะฮะตอนนี้คนไทยก็เริ่มกลับมารวมตัวกันแล้วพระเจ้าตากกู้ชาติได้แล้วเมื่อเจ้าตากกู้ชาติได้พฤศจิกายน2310ค่ะเบนจะเห็นเราเสียกรุง7เมษายนกู้ชาติได้พฤศจิกา2310นับแบบเด็กๆเลยก็คือ7เดือนเลขกลมๆคือ7เดือนเป๊ะ7เดือนเจ็ดเดือนเนี่ยแต่พระเจ้าตากต้องใช้เวลา3ปีสู้กับพวกก๊กต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังมันจะเป็นก๊กพิษณุโลกก๊กพระฝางก๊กเจ้าพี่มายเมืองนคร 3-4 ก๊กเนี่ยต้องปราบกันกว่าจะลงตัวได้3ปีแล้วรบกับพม่าเขมรลาวยวนอีก12ปีเราคิดดูพระเจ้าตากกู้ชาติได้ก็จริงระหว่าง15ปีที่พระองค์ทรงครองราชย์ครองราชย์เนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยเพราะพม่ามากวนอยู่ตลอดเวลาสองก็คือการที่กู้เงินจากพระเจ้ากรุงจีนมาสมัยนั้นแล้วจะเอาเงินใช้ได้ยังไงเพราะท่านไม่ได้สามารถผลิตผลอะไรได้แล้วกรุงศรีก็โดนล้างไปหมดที่เบนบอกว่าทำไมไม่อยู่กรุงศรีอยุธยาเบนลองนึกหลับตาเอาง่ายๆผับที่มันโดนเผาหรืออะไรเนี่ยเรายังไม่อยากกู้เลยแล้วกรุงศรีโดนเผาอยู่7วัน7คืนเนี่ยมันจะเหลืออะไรล่ะใช่ไหมก็มีเรื่องเล่าก่อนกรุงศรีจะเสียเนี่ยพระสงฆ์พระเนี่ยที่ลอยน้ำได้พระพุทธโสธรหลวงวัดเขาตะเคาหรือว่าหลวงพ่อวัดใหญ่อะไรทั้งหลายเนี่ยที่ลอยน้ำมาที่พระลอยน้ำอ่ะจริงๆมันก็ลอยมากระแพนั่นแหละแต่เอาพระลงข้างล่างเพราะกรุงศรีพม่ามันก็เอาไปหมดอ่ะเขาเลยคนไทยก็รักพระก็เลยลอยมาใช่ไหมนี่ก็คือสมัยก่อนเพราะฉะนั้นพระเจ้าตากกู้ชาติได้เสร็จแต่ยังไม่เสร็จเพราะว่าต้องมาบูรณะบ้านเมืองที่เสียหายไปเยอะแยะขวัญกำลังใจอ่ะคิดดูเราโดนน้ำท่วมอ่ะเสียขวัญกำลังใจขนาดไหนแล้วเผากรุงศรีอยุธยานั้นน้องพี่ไฟเลยไม่ใช่น้องน้ำพี่ไฟมาใช่ไหมพี่ไฟมาเผาแล้วพระเจ้าตากที่มีเรื่องบอกว่าท่านนอนอยู่คืนเดียวแล้วก็มีกษัตริย์เก่าๆอ่ะมาไล่ว่าไม่ให้นอนนอนหรือไม่นอนท่านก็นอนไม่ได้อยู่แล้วท่านก็ต้องกลับมากรุงธนบุรีมาสร้างกรุงธนบุรีดีกว่าศรีมหาสมุทรอ๋อนั่นที่ท่านสุบินนิมิตใช่ไหมสุบินนิมิตไปว่ากษัตริย์องค์เก่าๆมาท่านก็เลยย้ายมากรุงธนบุรีกรุงศรีอยุธยาก็เลยให้ดูต่างหน้าจนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นอิฐเก่าๆเหล่านี้มีตำนานใครไปดูกรุงศรีอยุธยาก็ต้องกลับมานึกว่าวันนี้เรายังเหมือนเดิมหรือเปล่าเหมือน2310หรือเปล่าถ้าเรายังเหมือนเดิมครั้งที่3นี่มันคงจะไม่เหมือนครั้งที่3 2กรุงศรีแล้วนะมันจะแย่ยิ่งกว่าเก่า
วันนี้เป็นจุดสำคัญก็คงจะต้องให้อาจารย์หลักแก้วเล่าล่ะค่ะว่าเขาเรียกว่าคู่บุญบารมีดีกว่านะคะที่ฉันไม่ใช่หมายถึงคู่ครองนะคะหมายถึงคู่บุญบารมีในสมัยโบราณอย่างเช่นพระนเรศวรอาจารย์หลักแก้วเคยเล่าแล้วว่าพระมหาเถรคันชองก็คือคู่บุญท่านมีสัญญาณอะไรต่างๆค่ะทีนี้ตรงนี้สำคัญเราไปฟังอาจารย์หลักแก้วดีกว่าค่ะว่าคนที่มาช่วยเสริมทางด้านของพระเจ้าตากคู่บุญบารมีจริงๆที่ช่วยพระองค์ท่านให้กอบกู้กรุงศรีสำเร็จมีใครบ้างจริงๆก็มีคนเยอะนะที่ช่วยเพราะว่าการทำงานใหญ่ระดับกู้ชาติเนี่ยคงทำงานคนเดียวไม่ได้ใช่แต่นี้มีมือขวามือซ้ายหลักๆที่อาจารย์เคยเขียนไว้ในมือขวามหาราชก็มีหลวงเก้ารัชกาลที่1นายทองด้วงหรือหลวงยกบัตรเมืองราชบุรีต่อมาก็กรมพระราชวังบวรหรือว่าท่านบุญมาเนี่ยทั้ง2ท่านเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าไปลบที่บางกุ้งบางแก้วพิษณุโลกอาแซวุ้นกี้ขอดูตัวทั้งประวัติของพระเจ้าตากเนี่ยจะมีพี่น้องสองท่านเนี่ยประกบอยู่ตลอดเวลาช่วยเหลือพระเจ้าตากอยู่ตลอดเวลาค่ะต่อมาก็พญาพิชัยดาบหักพญาพิชัยใช่ไหมค่ะเนี่ยเราจะเห็นว่าพญาพิชัยดาบหักก็เป็นคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาชกมวยต่อยมวยแล้วเข้าตาพระเจ้าตากพระเจ้าตากก็เลยคล้ายๆว่าเลี้ยงดูปูเสือกันมานะบวชให้แต่งงานให้จนตอนหลังก็เข้ามาอยู่กรุงศรีด้วยกันพญาพิชัยดาบหักที่ท่านเก่งค่ะนะมีฝีไม้ลายมืออะไรต่างๆอันเนี้ยก็เลยติดตามติดสอยให้ตามจนวาระสุดท้ายท่านก็ยอมตายพร้อมกับพระเจ้าตากค่ะคือนี่มีมุมหนึ่งเมื่อกี้ท่านอาจารย์หลักแก้วพูดถึงอาแซวุ้นกี้ไว้ดิฉันขอเรียนถามอาจารย์ก่อนที่จะไปในเรื่องภาพรวมๆนะคะถ้าจะให้อาจารย์วิเคราะห์ในจุดประสงค์ของอาแซวุ้นกี้ที่ดูลักษณะของสมเด็จพระเจ้าสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเมื่อที่เราเรียกว่าในทองด้วงเนี่ยแล้วก็ดูพระเจ้าตักสินตอนนั้นเนี่ยที่ไปดูลักษณะพระเจ้าจากเจ้าพระยาจักรีนะคะบอกว่าเอ๊ะท่านต้องรักษาตัวไว้นะจะได้เป็นพระมหากษัตริย์นี่คือหนึ่งประเด็นกับตอนนั้นอาจารย์เคยเล่านานมาแล้วนะคะว่าตอนที่สองท่านเนี่ยรัชกาลที่หนึ่งกับสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชเป็นพระแล้วไปบวชแล้วก็เจอซินแสจีนซินแสจีนบอกโอ้สองท่านนี่จะได้เป็นพระในเรื่องสามกงค่ะท่านอาจารย์มองสองประเด็นนี้ยังไงดิฉันขอเรียนถามอาจารย์ว่าอาแซวุ้นกี้นี่เป็นเทคนิคของเขาหรือเปล่าหรือว่าซินแสเนี่ยน่าเชื่อถือมากกว่าไม่ต้องเสียเวลาอาแซวุ้นกี้นี่ก็คือต้องการให้แตกแยกนี่เป็นกุตโลบายเขาเรียกกลอุบายค่ะแต่ส่วนหมอดูนะก็คือหมอดูถ้าอาจจะจริงก็ได้เพราะว่าบวชอยู่ด้วยกันแล้วก็มาเจอกันแล้วก็รู้ว่าจะเป็นกษัตริย์ทั้งคู่ค่ะก็แล้วไปซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันทีหลังแต่วันนี้มาให้อาจารย์เล่าต่ออันนี้อยู่คิวต่อไปค่ะเพราะนั้นเราจะเห็นว่ารุ่นเก้ารัชกาลที่หนึ่งเนี่ยมาทีหลังกรมพระราชวังบวรกรมพระราชวังบวรเนี่ยออกใกล้ๆเคียงกับพระเจ้าตากแต่ออกไปทางด้านราชบุรีออกไปปทุมธานีไปราชบุรีเรือโกนที่เราเคยเล่าไปทีนี้รัชกาลที่หนึ่งก็ให้มารับพระราชชนนีหรือมารดาของพระเจ้าตากพระนางนกเอี้ยงที่บ้านแหลมท่านคนแนะนำแนะนำแล้วก็ไปช่วยพระเจ้าตากกู้ชาติที่เมืองจันทร์กรมพระราชวังบวรก็ไปที่เมืองจันทร์หรือนายบุญมาเนี่ยก็ไปช่วยพระเจ้าตากหลังจากนั้นมาเมื่อตั้งหลักได้แล้วก็ไปเชิญรัชกาลที่หนึ่งมาร่วมรบด้วยก็เลยเป็นทหารของพระเจ้าตากรัชกาลที่หนึ่งจะอ่อนกว่าพระเจ้าตาก2ปีนะ2ปี2สาเรียกอะไร2277กับ2279ไม่ต้องไปแทงหวยแต่แล้วก็พอเริ่มมาอยู่ปรากฏว่า2พี่น้องเนี่ยก็จะพระเจ้าตากจะใช้คู่กันตลอดถ้าไม่จำเป็นจะใช้คู่กันตลอดนอกจากอันนี้นั่นก็ให้พี่บ้างน้องบ้างอะไรต่างๆอันเนี้ยนะฮะก็มารับราชการอยู่กับพระเจ้าตากแล้วก็เป็นบุคคลสำคัญที่10กว่าศึกที่เดี๋ยวเราจะเล่าเนี่ยช่วยพระเจ้าตากมาตลอดนะฮะส่วนพระยาพิชัยดาบหักมาทีหลังไหมคะมาก่อนเลยมาตั้งแต่แรกเลยนะฮะแล้วก็ตีฝ่าวงล้อมไปด้วยกันร่วมทุกข์ร่วมสุขจริงๆยังมีทหารจีนพระชายอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยนะแต่ว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ค่อยได้กล่าวถึงรายละเอียดเท่านั้นเองที่รายละเอียดก็จะมีอยู่ 2-3 ท่านที่เล่าให้ฟังนี่ก็คือมีส่วนผลักดันมีส่วนช่วยให้พระเจ้าตากสินเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็ครองราชสมบัติได้ถึง15ปีเอาค่ะพักก่อนนะคะเอาละค่ะศึกก็เดินไปแล้วฟังอาจารย์หลักแก้วต่อดีกว่าเพราะว่าหลังจากที่รวบรวมได้หลังจากนั้นสิ่งที่พระเจ้าตากหนักใจก็คือก๊กหรือสามก๊กที่เราเคยดูมีเล่าปีซุนกวน
จโฉแต่ของเราเนี่ย5ก๊ก5ก๊ก5ก๊กแต่คนจีนใช้เวลา60ปีพระเจ้าตากสินเก่งมากใช้3ปีเท่านั้นเองจีนก็พวกเดียวกันจริงไหมจริงเพราะฉะนั้นแต่ละก๊กเนี่ยก็มีลีลาต่างๆกันมีก๊กพิษณุโลกนี่อยู่ใหญ่สุดใหญ่สุดนะฮะชื่อเรืองก็เป็นข้าราชการเก่ามีฝีมือก็เข็นพระเจ้าตากตั้งได้ฉันก็จะเป็นกษัตริย์มั่งคนเราบารมีไม่ถึงอ่ะเบน7วันขี้เลื้อนขึ้นเลยขี้เลื้อนขึ้นแล้วตายเลยตายเลยนะตั้งตัวเป็นกษัตริย์ด้วยแต่งตัวอะไรต่างๆตอนหลังไอ้น้องชายเอาบ้างอยากจะตั้งบ้างตั้งไปตั้งมาไม่สำเร็จอ่อนแอก็เลยโดนก๊กอื่นเข้ามาประกบไอ้ก๊กนี้ก็เรียบร้อยไปก๊กพิษณุโลกใช่ไหมต่อมาก๊กพระฝางก๊กพระสว่างขบุรีนี่พระเลยพระมามีเมียมีลูกได้อะไรต่างๆเนี่ยนะพระฝางต่อมาก๊กเจ้าพิมายก๊กเจ้าพิมายนี่ก็กรมหมื่นเทพพิพิธซึ่งเป็นโอรสของเจ้าฟ้าอยู่หัวบรมโกศแต่ไปเกิดจากสนมนะแล้วก็เกิดกบฏแล้วแกก็หนีไปอยู่ลังกาอยู่อะไรก็ป้อแป้มาเพราะว่าว่างกษัตริย์แล้วเนี่ยพ่อตายแล้วนะไม่มีใครอยู่แล้วตัวเองก็ตั้งเป็นกษัตริย์ได้นะอีแอบก็แอบมาแต่สุดท้ายก็ไม่ประสบเลยเจ้าชิมายต่อมาเจ้าเมืองนครอยู่ภาคใต้ตอนหลังพระเจ้าตากก็ปราบได้ไม่ยากเท่าไหร่ต่อมาก็ก๊กพระเจ้าตากสินก็จะมีอยู่ 4-5 ก๊กเนี่ยหลังจากนั้นก็ใช้เวลาประมาณ3ปีซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆเล่าไปจากห้าก๊กละจากห้าก๊กละก็ปราบไปทีละก๊กก๊กไม่ใช่สุดย้ายเหลือก๊กเดียวทีเหลือก๊กประเทศไทยแต่ตอนนี้หลายก๊กค่อยๆไล่มาก่อนทีนี้การลบที่สำคัญเพราะหลังจากที่พระเจ้าตากกู้ชาติได้ปี2310พอปลายปีนั้นก็เกิดที่บางกุ้งบางกุ้งนี้อยู่ที่ไหนอาจารย์เคยไปดูที่สมุทรสงครามมันต่อกับราชบุรีบางแก้วนี่ราชบุรีบางคนจะจำสับไปสับมาเนี่ยที่ข่าวเข้ามาออกอยู่เรื่อยไปที่บางกุ้งก่อนบางกุ้ง2310เนี่ยพม่าเนี่ยหลังจากที่เผากรุงไปราชพนาศูนย์ก็มาดูราชเหล่าว่าสังคมไทยเนี่ยว่างจากกษัตริย์เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็มาดูราชเหล่าที่บางกุ้งแล้วก็ตั้งค่ายปรากฏว่าพระเจ้าตากสินรู้ก็ให้พญาสุรสีตอนนั้นนายบุญมาเป็นพญาสุรสีแล้วค่ะยศนะฮะยศนะฮะปรากฏว่าไปที่บางกุ้งไปดูราชเหล่าปรากฏว่าก็ไปพระเจ้าตากสินเนี่ยตามไปเป็นทัพหลวงพระยาสุรศรีเป็นทัพหน้าค่ะอันนี้ไม่ยากไล่พม่าได้เรือรบพม่ากลับมาตั้งเยอะแยะได้กำลังพลอะไรต่างๆฆ่าพม่าตายพม่าก็หนีก็เจอกระเจิงสลงกระจุยก็กลับเมืองไปนั่นเป็นครั้งแรกพอครั้งแรกที่ปราบบางกุ้งได้ปี2310ถือว่าอันเนี้ยเด็ดเสด็จน้ำแล้วพม่าเนี่ยเริ่มรู้แล้วว่ามีคนดีเกิดขึ้นแล้วกรุงศรีไม่สิ้นคนดีไงคือพระเจ้าคือรู้แล้วว่ามีคนเก่งเกิดขึ้นแล้วเพราะปกติเนี่ยพม่ามาขนาดนี้เอาอยู่มันก็ขนาดพม่ามานิดเดียวเราเอาไม่อยู่เลยตอนนั้นเนี่ยอันนี้มาเยอะยังไงพระเจ้าตากก็จัดการได้ท่านถึงต้องเสด็จไปเองไงเพราะว่าครั้งแรกๆก็ยังไม่ได้ไว้ใจใครมากเพราะว่าต้องเอาให้มันรู้เข็ดหลาบกันเลยหลังจากที่บางกุ้งปี2310ก็ถือว่าประเทศไทยเราเนี่ยค่อนข้างถาวรแล้วเริ่มกลับมาเป็นไทย 100% แล้วคราวนี้ก็เริ่มทำมาหากินอะไรต่างๆได้คิดว่าคงจะสู้ได้ต่อมาก็ศึกพิษณุโลกครั้งแรกปี2311ก็นี่แหละไปพิษณุโลกครั้งแรกนี่พระเจ้าตากสินก็ถูกยิงมาได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะอันนี้เป็นก๊กที่ใหญ่ถูกไหมคะแสดงว่าพระเจ้าตากสินยกทัพไปปราบก๊กที่ใหญ่ก่อนตอนแรกปราบปี2311เนี่ยพระเจ้าตากสินกลับมามันก็นึกว่ามันแน่แล้วโอ้โหมันสุดยอดเลยตั้งตัวเป็นกษัตริย์ซะเลยแต่ตอนหลังก็โดนเดี้ยงลงมามันภัยอ่ะมันไม่ไหวอ่ะมันตัวเองรับไม่ไหวอ่ะดีไซน์มาบารมีวาสนาไม่ได้เป็นกษัตริย์อ่ะอยากตั้งตัวเป็นกษัตริย์อ่ะมันก็เลยศพไม่สวยก็ไปที่ชอบเนี่ยเจ้าเมืองพิษณุโลกนี่คือปี2311ค่ะนะฮะอ้าวไปพักเดี๋ยวพักก่อนท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับมาค่ะนั่นแสดงว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินก็กำลังพยายามที่จะรวมก๊กใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก๊กแรกพิษณุโลกนี่ยังปราบไม่ได้เพราะเป็นก๊กที่ใหญ่ใช่ไหมคะอันนี้ถ้าเกิดเรามองอีกทีก็คือถ้าอะไรที่มันมีพลังที่เยอะใช่ไหมอาจารย์ก็ควรจะปราบก๊กที่มันเล็กๆก็ตอนแรกก็นึกว่าง่ายนึกว่าง่ายมันเป็นข้อคิดมันก็ตอนแรกไปเอามันใหญ่เกินไปเวลากินสเต็กก็ต้องเอามีดเฉือนกินทีละนิดทีละนิด
อากินอะไรเล็กมันง่ายกว่าพอได้แล้วมันเกิดได้แต้มไงเหมือนเวลาเราเล่นเกมต้องเล่นง่ายๆก่อนแล้วก็ขึ้นไปเหมือนไอ้ไดโว่ก่อนเล่นเกมอยากข้ามเอ้ยง่ายๆพอเล่นเกมยากคะแนนมันเยอะแต่ว่ามันมาเต็มเลยเหมือนคนได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็โอ้โหอะไรก็มันนี่คือข้อคิดเหมือนกันอ่ะต่อมาก็เป็นปี2311ศึกเจ้าพิมายศึกเจ้าพิมายเจ้าพิมายก็อยู่แถวโคราชเนี่ยโคราชพระเจ้าตากสินท่านมหามนตรีตอนนี้ท่านบุญมาจากพญาสุรสีเป็นมหามนตรีรายการที่หนึ่งก็เป็นพระราชวรินทร์ก็จะเปลี่ยนตำแหน่งกันมาเรื่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆจริงๆมหามนตรีเนี่ยมาก่อนแต่ตอนหลังสู้รัชกาลที่หนึ่งได้ว่าเป็นเจ้าพญาจักรีเป็นพระมหากษัตริย์ศึกเลยพวกเป็นกษัตริย์ไปเลยใช่ไหมนั่นก็คือพี่น้องคู่นี้พระเจ้าตากสินก็บอกไม่รู้จะว่าพี่ดีหรือน้องดีนะฮะก็แสดงว่าท่านเกิดมาเป็นคู่บุญคู่บารมีกันเพราะว่ากรมพระราชวังบวรหรือว่าท่านบุญมาเนี่ยอยู่กับพระเจ้าตากก็ลบตลอดอยู่กับรัชกาลที่1เดี๋ยวพอพูดถึงรัชกาลที่1ราชวงศ์จักรีก็ลบตลอดเลยนะมีสงครามเก้าทัพสงครามทุ่งราชย่า3โศกอะไรเนี่ยท่านก็ลุยมาตลอดลบตลอดชีวิตท่านถึงอายุ60อ่ะไม่งั้นท่านอายุ70แล้วท่านได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินกันตอนนั้นครับต่อมาก็ไปที่พี่มายนะก็พระเจ้าตากครบเลยกกอ่อนสุดเลยโอ้สุดยอดเลยก็เข้าตีเจ้าพี่มายเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าก็แปลกเนี่ยเมื่อก่อนมันก็ไม่มีประเทศไทยนะมันมีเมืองใครเมืองมันวันนี้เจ้าพิมายเนี่ยไปเข้าข้างพม่าไปบอกเส้นทางเข้าตีกรุงศรีหมดเลยพระเจ้าตากแค้นมากเลยเพราะว่าไอ้คนอื่นทำเนี่ยเพราะว่าคนไทยเล่นด้วยกันเองเนี่ยมันหมดเลยเหมือนครั้งแรกจำได้ไหมเสียกรุงครั้งที่หนึ่งพญาจักรีพญาจักรีที่เป็นฟางเส้นสุดท้ายอ่ะเข้ามาแล้วก็ยิงพลุขึ้นฟ้าบุเรงน้องก็เลยล้อมกรุงศรีได้ก็ใส่ศึกนี่ก็เหมือนกันเจ้าพิมายเนี่ยไปพักดีต่อพม่าและชี้นำให้มาปล้นกรุงศรีอยุธยานี่คนจะไปโทษได้ตอนนั้นก็ไม่ใช่คนไทยเนี่ยเขาก็จะเป็นก๊กต่างๆเขาก็ถือว่าเขาก็เป็นเจ้าได้เหมือนกันนี่ใช่ไหมก็คืออยากจะใหญ่เหมือนกันเป็นเพลงเจ้ามือเขาเล่นไหมเปลี่ยนได้เจ้ามือเจ๊งแล้วไอ้นี่กูเป็นเจ้ามาใช่ไหมเพราะนั้นเจ้าพิมายนี่ก็ใช้เวลาไม่นานก็เสร็จเรียบร้อยโรงเรียนพระเจ้าตากสินไปนี่ปี2311เห็นไหมค่ะ30 10 30 11ยังปราบพวกเดียวกันอยู่นะเนี่ยยังปราบพวกยังปราบพวกเดียวที่ฝ่ายตรงข้ามไงพระเจ้าตากก็ถ้ามันไม่มีก๊กไม่มีเหล่าก็คงไม่มีอะไรมันก็จะรวบรวมง่ายคราวนี้เหลืออีก2ที่ทางเหนือกับใต้แล้วคราวนี้ก็เหลือเจ้านครเจ้านครเจ้าพญานครพอหลังพระเจ้าตากสินนี่มีความผูกพันกับเจ้าพญานครมากเพราะตอนผัดแผ่นดินให้รัชกาลที่1อ่ะตามประวัติศาสตร์ท่านถูกฆ่าตายใช่มั้ยประวัติศาสตร์ใหม่เนี่ยอาจจะไม่ตายแล้วท่านล่องเรือไปอยู่นครศรีธรรมราชจะมีเรื่องเล่าเยอะแยะเลยนะซึ่งเราก็เคยเล่าไปทีแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นปราบเจ้านครเนี่ยไม่ยากนะฮะพอไปถึงปุ๊บก็ยอมก็เรียบร้อยก็ไม่ได้เสียเลือดเสียเนื้ออะไรมากนะเพราะก็กลัวเหมือนกันพระเจ้าตากสินรัชกาลที่1กรมราชวังบวรก็ล้วนแต่พระการน่ะยุคนั้นเป็นยุคเบนสังเกตมั้ยว่ายุคพระการเนี่ยก็คือตัวเด็ดๆดีๆสุดยอดเนี่ยจะเกิดในยุคเดียวกันจะเกิดในยุคเดียวกันถ้าในยุคที่ไหนม้อยกระลอกไม่ได้เรื่องมาในลาวเป็นแพะเป็นแกะมันก็จะเกิดในยุคเดียวกันหมดเลยเอาเบนดูสงครามโลกครั้งที่1ที่2ก็ได้ค่ะวินสตันเชอร์ชิลไอเซนฮาวแม็กอาร์เธอร์มอนโตเกอร์มันไปเกิดพร้อมกันเลยเหมือนกันต่อมาเจ้านครเสร็จแล้วก็มาเจ้าฝางเจ้าพระฝางนี่สว่างคบุรีนะคบุรีสว่างคบุรีก็ทางเหนือก็พญาไพลนฤทธิ์พระอนุชิตหลาจาคราวนี้ก็เปลี่ยนชื่ออีกแล้วตำแหน่งอีกแล้วก็คือรัชกาลที่1กับกรมพระราชวังบวรค่ะพญาไพลนฤทธิ์ก็เลื่อนเป็นพญายมราชเนี่ยรัชกาลที่1พระฝางทีนี้การไปปะพระฝางเนี่ยก็คือพระฝางเนี่ยไปยึดพิษณุโลกได้หลังจากที่น้องชายเมื่อกี้จะขึ้นเป็นกษัตริย์ขึ้นไม่ได้ก็ตายเหมือนกันพระฝางก็เห็นว่าพิษณุโลกอ่อนแอก็ไปยึดก๊กพิษณุโลกได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าตากก็เลยให้พญายมราชเนี่ยไปปราบก็เลยได้เรียบร้อยนี่ปี2313แล้วค่ะคราวนี้2314ค่ะไปตีเชียงใหม่ครั้งแรกไกลมั้ยล่ะไกลเดี๋ยวนี้มันก็จะมีรถไฟเครื่องบินสวยก่อนเดินอย่างเดียวค่ะเพราะเชียงใหม่นี่ก็กึ่งๆไทยกึ่งๆพม่าค่ะวันดีคืนดีพม่าก็มาครองวันดีคืนดีก็ลาวมาครองวันดีคืนดีก็ไทยขึ้นไปครองก็จะสลับไปอย่างเนี้ยแล้วแต่นะฮะการตีเชียงใหม่ครั้งแรกนั้นพระเจ้าตากสินก็ให้พญาสุรสีก็คือนายบุญมานะตอนนั้นก็เป็นพระศรีหราชเดโชนะโทษทีพญาสุรสีแล้วก็ศรีหราชเดโชก็คื
พญาพิชัยดาบหักพญาพิชัยดาบหักก็เริ่มมีชื่อมีเสียงเปลี่ยนจากพญาพิชัยเป็นศรีราชเดโชไล่ขึ้นมาค่ะพอนี้กำแพงเมืองเชียงใหม่ตอนนั้นแข็งแรงทีนี้ก็ยังแข็งแรงอยู่เห็นไหมตีไม่สำเร็จครั้งแรกตีไม่สำเร็จท่านก็ต้องกลับแหละเพราะเชียงใหม่นี่ก็แข็งแกร่งเหมือนกันตอนแรกครั้งแรกไม่สำเร็จปี2314ก็กลับมาต่อมาก็จะมีศึกสำคัญก็คือศึกเมืองพิชัยก็ปี2315กับ16ก็ครั้งแรกโปสุพลาก็มาที่เชียงใหม่เชียงใหม่ก็ยอมเพราะมันเป็นของพม่าอยู่แล้วตอนนั้นโปสุพลาก็มาทีนี้ที่เมืองพิชัยก็พญาพิชัยดาบหักเป็นเจ้าเมืองก็พญาสุรสีอยู่พิษณุโลกเป็นเจ้าเมืองพิษณุโลกก็คือนายบุญมานั่นแหละก็มาช่วยกันครั้งแรกก็ลบไปลบมาก็ไม่แพ้ไม่ชนะครั้งที่2ปี2316มาอีกครั้งนึงแหละครั้งนี้แหละประวัติศาสตร์จารึกพอสู้กันไปสู้กันมาเกิดดาบหักพญาพิชัยดาบหักจึงเรียกดาบหักมาจนทุกวันทำไมดาบหักรู้ไหมเบนทำไมคะปกติดาบเนี่ยถ้าใส่มือแล้วก็ลบกันเนี่ยเวลาเหงื่อออกมันลื่นใช่ไหมฮะใช่ลื่นมันก็จะมีสิทธิ์ที่จะลูดได้แต่สมัยก่อนเอาผ้าบักพันมือเหมือนผ้าก๊อซอะผ้าตะเกียบเอาไว้เสร็จแล้วก็เอาดาบใส่แล้วก็พันเนี่ยพอพันเสร็จเนี่ยไม่มีสิทธิ์ฉีกันแล้วไม่มีสิทธิ์ทำอะไรเพราะมันต้องกำดาบเวลาลบเนี่ยคือตายคาดาบเลยใช่ไหมสายนักรบไทยชายเนี่ยเขาจะพันอย่างนี้ทุกคนพันทุกคนเฉพาะเพราะไม่ให้ลื่นไงเพราะลบกันบางที3วัน3คืนไม่ได้กินข้าวไม่มีพักประจำชั่วโมงด้วยเพราะฉะนั้นลบกันเพราะฉะนั้นนี่คือบรรพบุรุษของเราเสียสละเสียสละเสียเลือดเสียเนื้อจริงพอหลังจากลบเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งพญาพิชัยท่านลื่นก็เอามือขวาเนี่ยยั้งไว้แต่มือซ้ายยังสู้อยู่ดาบก็เลยหักเบนลองเอาง่ายๆเอาดาบถือไว้กับมือแล้วให้ลื่นล้มโดยไม่ต้องผูกนะมันจะลื่นสัญชาตญาณจะปล่อยดาบแต่ที่ดาบหักได้เพราะว่าผ้าพันจนแน่นดาบหักแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้จนไอ้ข้าศึกพม่าหนีกระจุยกระจายกลับไปจนตัวตายนี่ไงนี่แหละเขาถึงบอกว่านักรบเราเนี่ยไม่เคยเสียชื่อเสียเสียงยอมตายตัวตายดีกว่าชาติตายเพราะเดี๋ยวนี้ปล่อยชาติตายดีกว่าตัวยังอยู่ต้องกลับไปคิดใหม่นักรบกลับกันเอาละปี2315 2316ก็มีวีรกรรมพญาพิชัยดาบหักเกิดขึ้นสุดท้ายเลยพญาพิชัยดาบหักวีรกรรมอีกอันคือตอนที่เปลี่ยนแผ่นดินรัชกาลที่1ก็เรียกมาจะอยู่กับเราไหมเพราะวัยใกล้กันเนี่ยอยู่กับฉันก็ได้นะเพราะเธอไม่ได้มีความผิดพญาพิชัยดาบหักเนี่ยท่านไม่รู้การเมืองข้างบนข้าพุทธเจ้าไม่ขอเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายขอตายตามพระเจ้าตากสินดีกว่าจะอยู่ดูหน้าชาวบ้านเขาคล้ายๆใครรู้ไหมพันท้ายนรสิงห์ยอมตายที่ดีที่จะละเมิดกฎมนเทียนบานยอมตายเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับลูกกับหลานไม่รู้คนสมัยนี้จะมีแบบอย่างให้กับลูกกับหลานดูหรือเปล่านี่คือพญาพิชัยดาบหักนักรบเอกของแผ่นดินต่อมาตีเชียงใหม่ครั้งที่2ปี2317ตอนนี้เขาให้โฆษณาพักก่อนสักครู่ค่ะเนื้อเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยการเสียสละของนักรบไทยและบุรพกษัตริย์รวมทั้งทหารนั้นยิ่งใหญ่มากเลยนะคะฟังกันต่อค่ะจากอาจารย์ละแก้วค่ะก็ปรากฏว่าครั้งที่2นี่สำเร็จค่ะเห็นไหมเราสังเกตว่าลบไปลบไปลบไปเกิดความแข็งแกร่งพิษณุโลกปราบครั้งแรกไม่ได้แต่ครั้งที่2ได้เชียงใหม่ตีไม่ได้ครั้งแรกปี2314พอ2317สำเร็จเพราะอะไรเพราะเริ่มแก่กล้าเริ่มรู้ปรับสนกลในเริ่มมีทักษะมีประสบการณ์หลังจากกู้กรุงมาได้นี่คือสุดยอดพอปี2317เชียงใหม่ครั้งที่2ก็ประสบความสำเร็จเพราะต่อมาที่สำคัญล่ะคือรบพม่าที่บางแก้วเบ่งรู้จักบางแก้วอยู่ไหนรู้ไหมค่ะไม่รู้อ่ะราชบุรีบางแก้วมันก็อยู่ก็อยู่แถวราชบุรีบางแก้วนี่มีเรื่องสำคัญที่อยากจะเล่าให้ฟังอาจารย์เล่าสิคะให้เห็นท่าแท้ของพระบาทสมเด็จพระสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตอนนั้นพม่าเนี่ยมาแล้วก็เห็นไทยเราตั้งแคมป์อยู่ตั้งแคมป์ก็เลยมาถึงดูถูกตั้งให้เสร็จลูกเสือชาวบ้านเดี๋ยวค่อยลบกันโอ้มันดูถูกเรามากเลยพระเจ้าตากสินไปเองเลยคราวนี้พอไปเสร็จแล้วระหว่างเดินทัพนะมีนายทหารผู้ใหญ่คนหนึ่งชื่อพระมหาโยธาขัดคำสั่งพระเจ้าตากสินแวะเยี่ยมภรรยาลูกเมียซะก่อนคืออะไรขึ้นท่านก็เรียกมาแล้วก็ฆ่าโทษประหารชีวิตเลย
ช้ดาบของพระเจ้าตากสินเองนะประหารชีวิตแล้วหัวเสียบประจานใครขัดกฎอัยการทัพต้องตายเพราะว่าถ้าไอ้นี่เยี่ยมได้เดี๋ยวนู้นก็เยี่ยมได้แล้วใครจะไปรบกับพม่าล่ะภาวะผู้นำถ้าเราสะท้อนในปัจจุบันนะคะท่านอาจารย์ละแก้วอาจารย์เล่าอย่างนี้ให้สะท้อนดิฉันคิดเลยนะคะว่าผู้นำนี่ยิ่งใหญ่คือยึดหลักของความถูกต้องเลยกันถูกต้องด้วยคือคนอื่นก็จะต้องไม่ทำแบบอย่างด้วยถูกไหมอาจารย์ถ้าเป็นไปอย่างนี้เนี่ยมันก็จะดีกับสังคมโดยรวมอ่ะกลับมาต่อเดี๋ยวไม่จบค่ะเพราะหลังจากนั้นแล้วมีอันหนึ่งที่ทำไมจะต้องประหารแม้พระราชชนนีของพระเจ้าตากสินป่วยหนักด้วยจะออกรบแล้วยังสั่งหมอเลยว่าให้ดูแลให้ดีโอ้ท่านสั่งหมอท่านไม่ไปเองแต่สั่งหมอไม่ใช่ก็สั่งหมอให้ดูแลพระราชชนีแล้วตัวเองไปรบไงท่านบอกว่าการศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนักถ้าพลาดไปเราก็จะเสียกรุงอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นมารดาป่วยก็ป่วยจะต้องไปแล้วชาติมาก่อนท่านถึงสั่งประหารชีวิตพระมหาโยธาเพราะหลังจากนั้นพระเจ้าตากสินก็ไปถึงราชบุรีเพราะการรบครั้งนี้แปลกเพราะว่าต้องการจะสอนพม่าสอนมวยก็เลยดักไว้แหล่งน้ำเขาช่องพานแหล่งธรรมะกินอะไรพม่าไม่ให้ถอยแล้วก็ค่อยๆล้อมไปทีละชั้นละชั้นให้พม่าอดตายซะอย่างนั้นแหละระหว่างที่ล้อมและรบกับพม่าข่าวมาหมอเข้าไปหาอีกท่านอาการหนักแบบขั้นสุดท้ายแล้วนะพระเจ้าตากสินบอกว่าช่วยดูจนสุดท้ายเลยฉันกลับไม่ได้เพราะว่าห่วงก็ห่วงแม่ก็ห่วงลบก็ห่วงเพราะเกรงว่าทางนี้ฉันไม่อยู่จริงๆรัชกาลที่1ก็อยู่นะกรมพระราชวังวรก็อยู่นะแต่ทางนี้เป็นอะไรไปฉันทำใจไม่ได้ชาติบ้านเมืองมาสุดท้ายแล้วท่านก็ได้ข่าวว่าพระราชชนนีนั้นสิ้นพระชนท่านก็คนเป็นลูกเป็นแม่กันนะก็ต้องเสียอกเสียใจแต่ท่านกำลังติดพันอยู่กับการลบที่บางแก้วในสุดท่านก็ล้อมพม่าจนพม่ายอมแพ้ยอมแพ้แล้วไม่กล้าหือเลยก็ได้ทั้งพม่าได้ทั้งโคนได้ทั้งศพได้ทั้งบอดี้เข้าบอดี้เราอะไรต่างเนี้ยก็ตายกันพม่าก็กลับไปพม่าก็ไม่กล้าแย้มอีกเลยนะที่ราชบุรีนี่ก็คือชี้เห็นท่าแท้ว่าพระเจ้าตากสินเนี่ยท่านเป็นห่วงชาติขนาดไหนเบนคิดดู2317นะ2317นะเขาเป็นห่วงเพราะฉะนั้นนี่คือคนที่ขัดอาญาทัพก็ต้องโดนตัดหัวเสียบประจานถ้าเป็นคนเด็ดขาดถ้าไม่เด็ดขาดเบนก็จะเจอกันกระจุยกระจายเดี๋ยวนี่ก็ทำผิดนี่ก็ทำผิดใช่ไหมเพราะกฎหมายอ่อนแอเพราะกฎหมายอ่อนแอกดอาญาสิทธิ์อาญาทัพไม่ได้จำม้าเจ๊กได้ไหมผิดพลาดมายังต้องโดนประหารชีวิตคงเบ้งยังต้องสั่งเองเป็นเจ้านายเขาด้วยนะแล้วเป็นน้องเลิฟด้วยม้าเจ๊กอ่ะเพราะฉะนั้นพระมหาโยธานี่ก็เป็นคนเก่งพระเจ้าตากสินบอกไม่ใช่เลือกที่รักมักที่ชังแต่ผิดกฎอัยการศึกไม่ได้กลับมาที่จาระแก้วค่ะก็ศึกสุดท้ายที่พูดก็2318อาแซวุ่นกี้ค่ะอาแซวุ่นกี้อย่างนี้คือที่พิษณุโลกอ่ะพิษณุโลกอาแซวุ่นกี้เป็นผู้เฒ่าอายุ72แล้วเข้ามารบเสร็จแล้วเจ้าเมืองตอนนั้นก็คือพระสุรสีเจ้าพญาสุรสีก็คือกรมพระราชวังบวรเราเนี่ยแหละค่ะทีนี้ลบกันไปลบกันมาสองพี่น้องเนี่ยลบดีมากไม่แพ้ไม่ชนะ อยากดูแม่ทัพรัชกาลที่1ก็ออกมาให้ดูแล้วก็บอกว่าอายุเท่าไหร่ล่ะอายุ30กว่าใกล้จะ40อาแซวุ่นกี้72อาแซวุ่นกี้บอกว่าแหมยังมีอนาคตอีกไกลรักษาเนี่ยรักษาตัวให้ดีนะต่อไปภายหน้าจะได้เป็นกษัตริย์นี่ไอ้เท่าเจ้าเล่ห์ให้ทะเลาะกับพระเจ้าตากซะอย่างนั้นเนี่ยใช่ไหมเนี่ยทะเลาะกับน้องด้วยนะใช่ไหมเนี่ยเสร็จแล้วพระเจ้าจะพญาจักรีก็กลับเข้ามากินข้าวกินป่าเช้าก็ลบไปลบมาจริงๆแล้วอาเซวุ่นกี้ลบเก่งนะครับแต่เผอิญโชคดีที่พม่าเขากษัตริย์เขาเสียสิ้นชีพซะก่อนเขาก็เรียกตัวอาเซวุ่นกี้กลับนี่คือศึกอาเซวุ่นกี้ไม่แพ้ไม่ชนะแต่ตอนนี้เรามาสำนึกลูกพระเจ้าตากสินกันดีกว่าไหมดีค่ะเพลงพระเจ้าตากสินมหาราชจากอาจารย์ชินกรไกรราชค่ะเราปิดท้ายกันที่เพลงนี้นะคะฟันเอกละแก้วมรสดทีมงานขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะI'm not afraid to die.
งศรีอยุธยาในครานั้นขับขันถูกตีแตกแหลกสลายระยะตากหากตัวกูอยู่ก็ตายชวนสหายตีฝ่าผ่ากลางวงด้วยแนวแน่แก้แค้นแสนเจ็บช้ำถ้ามาทำกับไทยไม่ลืมลงจะต่อสู้ผู้ชาติไทยให้ยืนยงเจตจำนงตั้งสัจจะปณิธานประวัติศาสตร์ชาติไทยได้จารจารึกเมื่อครั้งข้าศึกพม่าเข้ามารุกรานโหดร้ายเหลือดีโจมตีอัคคีเผาพลานชาวเมืองชาวบ้านต่อต้านหลังเลือดรินไหลพระยาตาฝากกลายชาติชายนักรบไม่ยอมสยบตีฝากควบมาคู่ใจรวบรวมพวกพ้องส่องสุมหาทางแก้ไขวางแผนขับไล่ทับไทยสู่ตายทุกคนพระยาตากสินเคลื่อนทับจากถิ่นเมืองจันทร์แล้วมาตั้งมันตั้งฐานอยู่ที่กรุงธนยกทัพโยธาเข็นข้าพม่าปีปนปราบดาพิเศษเลิศล้นพระเจ้ากรุงธนบุรีประวัติศาสตร์เขียนไว้ให้ไทยสำนึกทะทรงสู้ศึกปลุกใจให้สามัคคีพระเจ้าตากสินมหาราชปิ่นธานีขอสะดุดีวีรกษัตริย์ชาติไทย